สวัสดีทุกคนนะครับกับทาง YouTube ลังแคชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Evil Nun นะครับหรือเกมผีแม่ชีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันเนาะอันนี้ผมยังเล่นไม่เป็นเนาะซึ่งผมก็ได้อ่านรีวิวนะฮะว่ามันเล่นยังไงค่อนข้างดีแล้วมั้งก็อาจจะเล่นเป็นนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูแล้วกันนะครับเป็นเกม Evil Nun เนาะใครที่ยังไม่เคยเล่นก็อย่าก็ลองมาโหลดเล่นได้นะครับก็คือเกมนี้เป็นผีแม่ชีที่อยู่ในโรงเรียนเนาะเป็นผีที่สิงอยู่ในโรงเรียนนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะน่ากลัวอะไรขนาดไหนเดี๋ยวเปิดเสียงก่อนไม่ควรดังเกินเพราะว่าตอนนี้ผมใส่หูฟังอยู่ Paying which headphone imports the expensive นะครับก็ควรที่จะใส่หูฟังเพื่ออรรถรสได้ดีขึ้นเนาะอันนี้ผมก็ใส่หูฟังเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ my god มันจะโอ้ my god แค่เสียงก็ตกใจแล้วก็ไม่มีอะไรเนาะอ่ะเปิดอย่างนี้ได้โอเคคุณเอ้าเราจะเดินถอยหลังทำไมเราต้องดูคุณผีด้วยนะว่าคุณผีมาไหมโอ้ยอันนี้เสียงดังอ่ะเราต้องแอบดูด้วยนะว่าคุณผีเขาจะมาทางไหนเพราะว่ามันเสียงดังทั้งสองฝากเลยแต่ผมคิดว่าเขามาทางเนี้ยผมก็คนที่จะไปทางนู้นนะครับ การเล่นนะครับก็จะเหมือนเกมของคุณผียายแกนนี่นะครับโอ้โหเสียงดูเสียงคือเสียงแบบว่าแล้วว่าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเสียงมันดังมากเลยอุ้ยแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมาเล่นกันต่อเลยตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าผีแม่ชีเขาอยู่ไหนนะอันนี้ห้องนอนนะห้องนอนก็จะมีเตียงประมาณนี้แล้วก็ชามถ้วยเนาะเจอตุ๊กตาเราต้องอยู่ด้วยกันนะตุ๊กตาน้อยโหดูจากเสียงเราไม่น่ารอดเอาเบาๆก็พอผมรู้แล้วว่าผีเขาออกไปแล้วคุณผีออกไปแล้วเนาะไปเถอะคุณตุ๊กตาผมทิ้งคุณแล้วโอเคเอ้ยทำไมประตูนี้เปิดเองได้อ่ะคุณผีอยู่ในห้องนี้ว้านั่นไงโอ้ my god คืนที่สองนะครับคือมันตกใจมากเว้ยผมจะไม่ยอมให้มันมาทำอะไรผมอีกแล้วนี่คือห้องน้ำนะห้องน้ำมันก็จะมีพวกชักโครกแล้วก็กระดาษชำระนะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะแล้วก็มีฝักบัวมีซิงค์มีอ่างเยี่ยวเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่กล้าออกไปว่ะเราจะไปหลบทางนู้นหลบทางนู้นหลบได้ไหมได้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 สิได้สิให้คุณผีเข้ามาทางนี้เนา
ดูซิว่าเขาจะมาไหมเสียงดังขนาดนี้เขาก็ต้องมาสิเราต้องหาที่ไขลานด้วยแล้วก็ตะเกียงหยอดนะครับเพื่อให้มันลงไปอ้าวคุณผีไม่มาเหรอคุณผีไม่ยอมมานะครับก็บอกมันเป็นไรเราก็จะมาเปิดทีละตู้เลยว่ามันมีอะไรบ้างนะผมเจอที่แงะที่แงะเก็บไว้เก็บไว้เผื่อแงะอะไรได้เนาะเจอสมุดเก่าแก่นี่ก็เก่าแก่เหลือเกินเราจะลองขึ้นไปอีกทีนะสาธุคุณผีอย่ามาเลยไปที่ห้องครัวนะมีดินชักอะไรอ่ะอ้าวเฮ้ยไม่มีอะไรเลยเหรอเอาจริงโอ้ my god เสียงดังเราเจอสายไฟแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปติดต่อกับอันนั้นเนาะไอ้ตรงหน้าห้องเนี้ยนะครับแต่ผมคิดว่าคุณผีน่าจะมาแล้วแหละเสียงดังขนาดนี้มันต้องขึ้นมาแน่เลยคุณผีเมนี้มีอะไรอ่ะมีกระป๋องปลากระป๋องนะครับที่เน่าแล้วว่าอันนี้มีทางหลบซ่อนคุณผีนะฮะคุณผีมาคุณผีมาโอ้โหแค่นี้ก็ได้ยินนะคุณผีได้ยินแบบว่าชัดเจนเลยอ่ะอย่านะอย่านะคุณผีเฮ้ยเราเจอกุญแจอยู่ข้างๆเอวคุณผีนะครับโอ้ my god ทำไมมันน่ากลัวอะไรขนาดนี้เนี่ยเอ้ยมีรูหนูด้วยไปแล้วไปแล้วหนีแล้วหนีแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนี่ไงมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยมันน่ากลัวอะไรขนาดนี้เนี่ยไม่รู้เนาะว่าเราจะผ่านได้หรือเปล่านะถ้ามันยากขนาดเนี้ยคือแบบว่ามันยากมากเว้ยอันนี้แค่โหมดอีซี่นะเนี่ยอีซี่อีซี่เบาบางเบาบางคือเราไม่ผ่านแน่เลยอะใครเล่นผ่านก็มาเม้นด้วยนะคือผมกลัวเว้ยดูเสียงดินี่เสียงหรอนี่เสียงหรืออะไรเนี่ยเราต้องการเจ้าผมต้องมุดดูว่าคุณผีไปยังคุณผีไปแล้วนะเราไม่กลับมาแล้วนะจริงๆนะคุณผีไปแล้วใช่ไหมคุณผีอย่าโกหกนะผมกลัวอยู่ในห้องคนเดียวด้วยไงตอนนี้ว้าหนีแล้วหนีแล้วอ๋อ
โอ้ my god จะขึ้นมาก็ขึ้นเนาะมาแเลล้่วนเนี่ยคนผีเอ้ยน่ากลัวจังวะทำไมเกมคุณผีนี่น่ากลัวจังนะครับน่ากลัวยาเกนนี่เยอะเลยอ่ะใครเปิดปลากระป๋องแล้วไม่ยอมทิ้งเออมีตู้นี่ว่ะเราลืมเปิดเปิดไปก็ไม่มีอะไรเราควรมุดเหมือนเดิมนะครับจะไม่เจอคุณผีแล้วใช่ไหมโอ้ยคุณผีบ้าเราก็สามารถไปเปิดสวิตช์ได้แล้วเพื่อไปเปิดกรงเหล็กทั้งหมดของกรงจักรในบ้านนี้นะว้ายอีผีแล้วผมจะได้ลงไหมเนี่ยวันเนี้ยถ้ามันตามมาขนาดเนี้ยผมจะได้ลงไหมเฮ้ยคือผมคิดว่าผมไม่ได้ลงแน่เลยจากบ้านเนี้ยนะครับคือไปทางไหนก็เจอแต่คุณผีเนี่ยคือเขาจะมาทำไมก็ไม่รู้หารู้ไหมนะครับโอเคแกไปแล้วคือเราเฮ้ยตรงนี้ก็โอ้โหเสียงผมก็ยังไว้ใจการมุดของผมอยู่ดีนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นหนูเขาคาบอะไรวะเป็นเงินอ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่สนใจจะไม่เจอใช่ไหมคุณผีเออไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วมาเปิดตรงนี้โอ้เสียงดังด้วยเฮ้ยเจอไขลานทิ้งแล้วทิ้งแล้วทิ้งแล้วย่อส่วนเฮ้ยทำไมไปเล่นมันเหนื่อยอะไรขนาดนี้เนี่ยรู้สึกกลัวนะครับตอนนี้หวาดระแวงมากเลยแล้วเราก็จะมุดเหมือนเดิมไว้ใจการมุดมุดคือสิ่งที่ดีที่สุดทำไมคุณยายเดินติดกำแพงเอ้ยคุณผีนี่เอ้ยคืออะไรอ่ะโรงยิมเปิดแล้วผมเจออะไรผมเจอตะเกียงถ้างั้นผมก็ทำได้แล้วสิตอนนี้เฮ้ยคุณผีเป็นอะไรอ่ะคุณผีบ้าเหรอตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็ไม่รู้อ่ะถ้าผมทำอย่างดังคุณผีก็น่าจะมาแหละเช่นอ๋อเจอหัวกวางอยู่ในห้องนี้นี่เองจำไว้นะหัวกวางอยู่ที่ห้องน้ำผู้หญิงริมสุดนะครับส่วนปีก็อยู่นู้นอันนี้ก็อยู่นี่เฮ้ยเราก็จะชนะได้แล้วนี่เฮ้ยเราจะชนะแล้วเราจะชนะแล้วเราหาทุกอย่างจะเจอแล้วเย่จะชนะแล้ว
ุณผียังบั๊กอยู่หรือเปล่าไม่บั๊กแล้วเอ้ยแต่ผมต้องหาของอีกอะระเบิดเพื่อทำไอ้นี่โอ้ยว้าว้าอีผีตกใจหมดเลยเรายังไม่ชนะนะครับเราต้องหาอีกต้องหาสมุดอะไรสักอย่างนะครับเป็นสมุดเป็นตัวบวกเนาะแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนห้องนี้เปิดไม่ได้เราก็ยังไว้ใจการมุดเหมือนเดิมนะครับการมุดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและปลอดภัยมากด้วยแต่เราต้องหาโค้ดเนาะโค้ดใครล่าอยู่นี่ไปแล้วหนีแล้วเดี๋ยวผมลองไปดูในห้องน้ำชายนะคะว่ามันจะมีอะไรเฮ้ยไม่ต้องดูแล้วมันมาแล้วโอ้ยคุณผีทำไมคุณผีน่ากลัวจังผมว่าผมไม่ผ่านแน่เลยคืนที่สี่แล้วใต้เตียงมีอะไรไหมไม่มีนะมุดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องเรียนก่อนแล้วกันนะว่ามันจะมีอะไรไหมไม่ใช่ว่าเข้าไปในห้องแล้วเจอคุณผีนะครับไม่เจอเฮ้ยมีทางนี้ด้วยเราเคยมายังเรายังไม่เคยมานะเพราะว่าเรายังไม่เปิดตู้อันนี้เลยเปิดทำไมเนี่ยเราไม่เจออะไรเรายังไม่เจอสมุดรูปบ่วงเลยอะเดี๋ยวเราต้องไปเอาเสียมก่อนเสียมเราวางไว้ที่ไหนวะเราวางคุณเสียมไว้ที่ไหนอะเฮ้ยเราจำไม่ได้เราวางเสียมไว้ที่ไหนอยู่ด้านบนปะวะไม่แน่ใจอ๋อจำได้แล้วไม่ใช่ด้านบนทางที่เราเจอไข่ลานตัวไข่ลานว้ายโอ้โหคุณผีครับโอ้คือสุดท้ายแล้วเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไปเอาเสียมนะคุณเสียมอยู่ไหนคุณเสียมหายไปอ้าวทำไงล่ะคราวนี้เฮ้ยคุณผีเอาคุณเสียมไปอ่ะเฮ้ยทำยังไงอ่ะไม่มีคุณเสียม
ปุ๊บผมเจอคุณผีผมขึ้นไปแล้วโรงเรียนก็สกปรกนะครับนี่โรงเรียนหรือป่าช้าหรือบ้านร้างวะเนี่ยแน่ใจว่านี่โรงเรียนตอนนั้นผมเปิดไมโครเวฟแล้วมันไม่เจออะไรเลยนะผมต้องหาเสียไม่เจอก่อนวายคืนสุดท้ายแล้วด้วยไม่ผมต้องยังไม่ตายผมยังตายตอนนี้ไม่ได้วายตกใจหมดเลยคือผมเล่นไม่สำเร็จอะโอ้ไม่ก็มันน่ากลัวมากเลยครับท่านผู้ชมไปแล้วมั้งเดี๋ยวเราไปเอาผ้าห่มจากห้องนี้โอเคมันเสียงดังเราต้องปิดประตูก่อนเพื่อป้องกันว่าไม่คุณผีมานะครับเฮ้ยเรานี่เสียวจริงๆนะคุณผีนี่น่ากลัวจริงๆนะครับผมนี่คือรูปของแม่ชีทั้งหมดเราก็ลงบันไดสิครับมันขึ้นมาเราลงต้องหาไม้เสียมเจ้าเสียมมันอยู่ไหนเนี่ยคือผมเอาจากตรงเนี้ยแล้วเสียมหายอ่ะเสียมหายไปแล้วแล้วผมจะเอาเสียมมาจากไหนได้เนี่ยวายวายไปแล้วโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ตายเรียบร้อยแล้วนะก็ใครชนะเกมนี้นะครับก็เม้นบอกผมหน่อยนะว่ามันต้องเล่นยังไงบ้างนะครับโดนใส่หน้ากากโอเคครับฟันเหลืองด้วยคุณผีแม่ชีนอ่ะโอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่อง YouTube Langkai Channel ด้วยนะครับบ๊ายบาย